สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพากันไปดูที่โอ้โหสูงเหลือเกินจะพาไปดูที่มันเป็นป้อมปราการนะฮะใจกลางทะเลโอ้พูดผิดพูดถูกนะก็โอ้โหวิวอย่างสวยมองไปไกลกลางทะเลนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปกันต่อข้างบนมันจะมีชั้นหนึ่งนะครับเกาะนี้เนี่ยเคยเป็นป้อมปราการก็จะโอ้โหจะรีบไปไหนก็เป็นฐานทัพนะฮะมีที่เล็งปืนมีที่อะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวมาสำรวจตัวนี้ก่อนไปออกทางไหนได้มันตีมากนะโอ๊ยต้องได้ครบเอ้ยโอ้จับติดออกไม่ได้มันต่ำมากเยี่ยมมึงติดหัวเลยแปลงล่างมีห้องหนึ่งข้างล่างโอ้โหมีมืดตึ๊บมองแปลงล่างเลยอย่าเปิดไฟดูเป็นประตูไม่กล้าเข้าไปว่ะไปดีกว่าเดี๋ยวประตูล็อกนี่ก็มีน้ำท่วมเข้าไปไม่ได้ห้องมีแค่นี้นี่เราก็เดินต่อไปตรงนี้ผมก็จะเป็นแผงไฟแบบเก่ามีแบบเป็นคัทเอาท์นะที่ควบคุมไฟ มีทางเข้านี่ก็โอ้โหอยู่แมลงมุมตัวใหญ่มาก Oh no ไอ้กอกัดตายไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่องที่จะยิงปืนออกไปนะถ้ามีศัตรูมาช่องนี้ก็เป็นช่องที่อุ้ยนี่ตัวโอ้ใหญ่มากตูดดำด้วยหน้าทางจะมีพิษไปดีกว่านี่หมดตัวใหญ่ยังโดนกินตายเฮ้ยถ้าเราเดินไปเราต้องเดินไปลงตรงนู้นแล้วเดินย้อนกลับมาก็น่าจะไกลนะแต่ว่าโอ้มีเรือเบื่อแต่ว่าเรือเรายังไม่มานะโอ้มาแล้วนู่นไปดีกว่าเรือเรามาแล้วเราต้องรีบลงละโอเคไม่ทันตอนนี้เราสำรวจได้แค่นี้นะเพราะว่าเรือเรากำลังจะมานู่นละอยู่ทางนู้นไกลๆนะอยู่ทางนู้นเริ่มมาแล้วแต่ว่านั่นไงเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ลงไปตอนนี้เรือมาเราจะตกเรือนะต้องนอนนี่เลยเรือเที่ยวสุดท้ายโอเคนะเพื่อนๆเหนื่อยวะโอเคลงมาได้ละJa, hier kann man nur. Oder was geht los? Jeg har set jeg går rundt og kigger. Nå, det er fint. Ja. Filmer du? Ja. Det er god. Det er syv, mand. Nå, vi troede nu, der var sket noget. Nej. Jeg bare går rundt derovre.ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรือมารับเรากลับเข้าฝั่งแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความทรงจำดีๆกับเพื่อนร่วมงานนะครับได้มากินข้าวกันได้มาดื่มกันก็ได้มาปรับความเข้าใจกันทำให้องค์กรของเราเนี่ยทำงานกันได้อย่างราบรื่นขึ้นนะครับการที่เราได้มากินข้าวร่วมกันบางครั้งมันก็เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับองค์กรใหญ่ๆที่มีบุคลากรหลายๆคนร่วมงานกันนะครับบางครั้งเราก็กระทบกระทั่งกันบ้างที่ทำงานแต่มันก็เป็นเรื่องนะครับตอนนี้เราก็มากินข้าวเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ล่องเรือมาจนถึงตัวเมืองโคเปนเฮเกนกลับมาที่ท่าที่เราออกไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับมีความสุขมากๆแล้วผมก็อยากให้ผู้ชมที่ชมคลิปผมวันนี้เนี่ยมีความสุขมากๆเหมือนกับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องนะฮะช่องนั้นผม888นะครับจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆวิวดีๆวิวสวยๆมาจากเดนมาร์กท่านชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าม้ามาทีหลังเพราะว่าต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับHalfway there. Yeah, he was.